สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง Director ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปลวศรีเงินประจำวันศุกร์ที่22มีนาคม2567มานำเสนอครับตาอินตานาตาแมวขอโทษครับเมื่อวานเมื่อหนังขายยาที่พระเอกผู้ร้ายกำลังต่อยกันจอตุ้งไปตุ้งมาคนภาคคือผมร่วงพลอยกลางคันเช่นนี้ดูที่ผมคุยค้างไว้ 4-5 บรรทัดเป็นพยานก่อนโรคซ้ำกรรมซัดมันจะกำเริบจนผมหายเก่งก็ได้นี่ไงที่ค้างไว้แต่วานซืนผบ.ตร.พลตำรวจเอกต่อศักดิ์รองผบ.ตร.พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถูกนายกเด้งเข้ากลุ่มแล้วใครล่ะจะเป็นผู้มีอำนาจเด้งนายกเข้ากลุ่มได้ในยุคบ้านเมืองถูกควบคุมกลไกด้วยมือที่มองไม่เห็นเทวดาชั้น14เท่านั้นแหละที่จะให้คำตอบก็ดูกันเพลินๆไปอย่าทึกทักเป็นจริงเป็นจังที่เห็นเขาขึงขังหน้าฉากนั่นน่ะมันยี่เกรอเวลาเจ้าภาพประชุมเพลิงตอนบ่าย4โมงเย็นเท่านั้นเด้งที่ว่านั้นคือให้บิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กไปช่วยราชการที่ทำเนียบรัฐบาลนี่ผมค้างขาไว้อย่างนี้ฉะนั้นวันนี้คุยต่อละกันไหวไม่ไหวก็ช่างแม่มันเพลงช่างแม่มันเป็นเพลงประจำคอกเพื่อไทยนำร้องหมู่โดยทักษิณฮิตมากตอนเสื้อแดงไปเข้าแถวกราบเท้าสมเด็จฮุนเซนและพบทักษิณที่เขมรยุคเผาบ้านเผาเมืองเมื่อนายไพร่ร่ำสุราได้ที่ทักษิณเป็นต้นเสียงนำสมุนตะโกนขับร้องหมู่กระทุ้งท่อนฮุกช่างแม่มมันดังเปรี้ยงข้ามประเทศจากเขมรถึงแดงทั้งแผ่นดินก่อนคุยต่อไปดูเหตุผลที่นำไปสู่การออกคำสั่งเด้งสองนายพลกากีจากนายกเศรษฐาก่อนหลังจากอารัมภบทความขัดแย้งระหว่างสองบิ๊กช่วงก่อนและหลังพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลได้เป็นผบ.ตร.ก็เข้าประเด็นเด้งทั้งคู่ว่ามีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานตามควรที่ปรากฏถึงความขัดแย้งจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและประชาชนทั่วไปแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทั้งในทางการบริหารงานบุคคลและงานด้านกระบวนการยุติธรรมจนถึงขนาดมีการกล่าวหาต่อกันและกันในเรื่องส่วนตัวซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งที่247/2566เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการเข้าค้นบ้านพักของข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่และเคหสถานอื่นหลายแห่งทั่วประเทศมาครั้งหนึ่งแล้วจนกระทั่งที่สุดถึงขนาดมีการกล่าวหาให้มีการดำเนินคดีอาญาแสดงให้เห็นถึงความปฏิบัติต่อกันและความขัดแย้งส่อจะลุกลามบานปลายจนไม่อาจหาข้อยุติได้การเด้งทั้งคู่มีเสียงชมว่านายกแก้ปัญหาได้ดีไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ผมอยากให้สังเกต3ประเด็นในคำสั่งนายก 1. แบ่งฝักแบ่งฝ่ายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานคำว่าแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็หมายความว่านายกปักหมุดพลตำรวจสุรเชษฐ์เป็นฝ่ายถูกกระทำพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ผบ.ตร.เป็นผู้กระทำ 2. การเข้าค้นบ้านพักของข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่และเคหสถานอื่นหลายแห่งทั่วประเทศมาครั้งหนึ่งแล้วจนกระทั่งที่สุดถึงขนาดมีการกล่าวหาให้มีการดำเนินคดีอาญานายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่ถูกค้นบ้านนั้นคือบ้านใครคำสั่งแค่กล่าวลอยๆทั้งที่ปรากฏต่อสาธารณะว่าคือบ้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ซึ่งพัวพันคดีมินนี่บัญชีม้าการฟอกเงินมันเป็นคดีอาญาร้ายแรงแต่ในคำสั่งกลับบอกเป็นการกล่าวหาต่อกันด้วยเรื่องส่วนตัว 3. แสดงให้เห็นถึงความปฏิปักษ์ต่อกันและความขัดแย้งส่อจะลุกลามบานปลายจนไม่อาจหาข้อยุติได้คำถามที่ต้องมีกับคำสั่งตรงนี้คือตรงไหนคือกรอบของคำว่าความปฏิปักษ์ต่อกันและความขัดแย้งในมุมมองนายก
และมันใช่หรือไม่ตรงนี้สำคัญมากเกรงชาวบ้านจะหลงประเด็นแล้วคล้อยตามคำสั่งนายกที่ระบุบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กเป็นปฏิปักษ์ต่อกันด้วยเรื่องส่วนตัวต้องเข้าใจการให้ตรงเรื่องตรงประเด็นนะครับว่าจากคดีมินนี่คดีฟอกเงินนำไปสู่บิ๊กโจ๊กตกเป็นผู้ต้องหาร่วมนั้นพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานส่วนพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เป็นผู้ต้องหาสมคบกระทำความผิดฐานฟอกเงินเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินและเว็บพนันออนไลน์เชื่อมโยงบัญชีม้านั่นคือบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กเป็นนายตำรวจมีตำแหน่งหน้าที่เจ้าพนักงานด้วยกันแต่คนหนึ่งคือบิ๊กโจ๊กตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฟอกเงินอีกคนหนึ่งคือบิ๊กต่อในฐานะเจ้าพนักงานมีหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีสรุปอีกฝ่ายเป็นผู้ต้องหาอีกฝ่ายเป็นเจ้าพนักงานในความที่เจ้าพนักงานกับผู้ต้องหาเป็นนายตำรวจด้วยกันอีกฝ่ายต้องจับอีกฝ่ายดำเนินคดีแบบนี้นะหรือที่เรียกความปฏิปักษ์ต่อกันและความขัดแย้งส่อจะลุกลามบานปลายจนไม่อาจหาข้อยุติได้ท่านนายกมันเป็นการแทรกแซงคดีด้วยการฆ่าตัดตอนมากกว่าผมไม่เชื่อว่าคำสั่งเด้งนี้จะมาจากความคิดความต้องการของนายกเศรษฐาเองส่วนจะมาจากใครนั้นยังต้องให้บอกอีกหรือการเด้งนี้ไม่ใช่วินวินทั้งคู่บิ๊กโจ๊กคนเดียวนั่นแหละวินส่วนบิ๊กต่อแหว่งเข้าเนื้อที่เวอะหวะทั้งตัวก็คือเราชาวบ้านนี่แหละถ้าหลงกลหลงเกมเจ้าของมือที่มองไม่เห็นที่ยื่นเข้ามาซื้อเวลาตั้งคณะกรรมการเจ้าประจำตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ากันตรงๆทั้งบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กต่างคนต่างรู้ไส้ซึ่งกันและกันถ้าให้ทั้งสองฝ่ายสาวกันออกมาถามว่าเป็นเหตุให้ราชการและประชาชนประเทศชาติเสียหายได้อย่างไรตรงไหนตามที่ท่านนายกระบุในคำสั่งนั่นน่ะตรงกันข้ามผมว่าประชาชนประเทศชาติจะได้ประโยชน์ในมิติโจรล้างโจรด้วยซ้ำในคอที่พลตำรวจตรีนำเกียรติลูกน้องบิ๊กโจ๊กอ้างว่าเคยโอนเงินให้เครือญาติของผู้บังคับบัญชาระดับสูงในพลต่อภรรยาอักษรย่อกอไก่พี่สาวอักษรย่อจอจานพี่ชายอักษรย่อชอช้างคือใครและจริงไหมพันตำรวจเอกดอและข้าราชการตำรวจหญิงนางสาววอนางสาวกอที่ว่าเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับข้าราชการตำรวจระดับสูงคือใครและจริงไหมรวมทั้งเรื่องบิ๊กโจ๊กและลูกน้องตกเป็นผู้ต้องหาคดีเว็บพนันมินนี่พนันออนไลน์ BNK Master และสมคบฟอกเงินเหล่านี้เมื่อฆ่าตัดตอนและให้เกียรติเสียกันจนลงตัวแล้วจะเซตซีโร่เลิกคือล้มคดีกันไปอย่างนั้นหรือตรงนี้ชาวบ้านต้องทันเกมตำรวจในอุ้งมือนักการเมืองที่ต่างฝ่ายต่างอาศัยอำนาจซึ่งกันและกันอย่าลืมนะว่าเรื่องบิ๊กโจ๊กกับลูกน้องมันเข้าสู่สารบบคดีความแล้วใครก็สั่งเลิกไม่ได้ส่วนบิ๊กต่อไม่มีอะไรเป็นชนะติดตัวมีแต่ถูกสาวให้สังคมสงสัยเท่านั้นคนไทยเคยจำอะไรที่ไหนจึงเป็นคนตาบอดให้เสือมันกินตลอดอย่างที่เศรษฐาตั้ง3กรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงนั่นแหละก็ชุดเดิมที่นายกตั้งสอบหาข้อเท็จจริงตอนค้นบ้านบิ๊กโจ๊กเมื่อกันยา66มาวันนี้เศรษฐาก็ตั้ง3คนนี้สอบหาข้อเท็จจริงในเรื่องเดิมอีกและให้รายงานให้ทราบภายใน30วันแล้วที่ให้สอบไว้เมื่อ6เดือนที่แล้วอยู่ไหนล่ะเสร็จยังถ้าเสร็จได้เรื่องว่าไงเอามาอ่านดูสิจะเล่นยี่เกซื้อเวลาทำไมอีกตั้ง 2-3 เดือนนายฉัตรชัยพรหมเลิศนายชาติพงศ์จิรพันธ์และพลตำรวจเอกวินัยทองสองยาชุดสามัญประจำบ้านของรัฐบาลเพื่อไทยน่าตอบประเด็นนี้แทนนายกขี้ลืมได้นะเพราะรอไปอีก 2-3 เดือนไม่แน่เจ้าของคำสั่งนี้ยังจะอยู่บนเก้าอี้นายกหรือไม่สรุปลงท้ายแล้วคำถามมีว่าจากลีลาใต้ใบสั่งนี้ทั้งคู่ได้กลับสตช.ไหมบิ๊กต่อไม่มีคดีอะไรติดตัวกันยาก็เกษียณกลับไม่กลับค่าเท่ากันส่วนบิ๊กโจ๊กได้กลับล้านเปอร์เซ็นต์แต่กลับหลังจากนายกเสนอชื่อผบ.ตร.คนใหม่
และได้รับความเห็นชอบจากกตร.เรียบร้อยแล้วบิ๊กโจ๊กหมดสิทธิ์เข้าชิงเพราะมีมนทินยังอยู่ในช่วงตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็สิทธิ์นายกจันทร์ส่องล่าตามฟอร์มคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ